L'éléphant est le symbole du Laos. Les éléphants adorent les bananiers, mais pas les feuilles de banane. Autrefois, l'éléphant était tué pour son ivoire pour faire des boules de billard, des touches de piano et d'autres objets. En 1870, la découverte du plastique a permis de remplacer l'ivoire. De nos jours, une multitude d'objets sont faits de plastique. Même au Laos, la tradition d'envelopper les aliments dans des feuilles de bananier a disparu. Le plastique s'est émissé dans notre vie. Pour en savoir plus, écoutons le professeur Saya. พวกเขาจับเบ้าถึงคุณประโยชน์ของพลาสติกเพราะว่าพลาสติกนี่เป็นวัตถุวัสดุเบาทนทานสมควรสามารถแปรรูปได้ง่ายเฮ็ดให้ลดพรราคาการผลิตได้และมีการนำใช้อย่างแพร่หลายและอันดีเด่นของพลาสติกมันสามารถผลิตขึ้นใหม่ได้ภายหลังที่หมดอายุการใช้งานของมันแล้ว Que devient tout ce plastique que nous jetons quotidiennement? Pour le savoir, suivons cette femme qui gagne sa vie en ramassant nos plastiques usagés. เคยเฮ็ดกับอาชีพนี้ประมาณ40ปีแล้วเนาะคันว่าเรื่องรายรับนี่ประจำวันแล้วมันหนึ่งแสนกีบต่อมือเนาะก็ยกตัวอย่างสะพอมเขาเก็บได้แก๊สเนาะประมาณ50โลเขาขายได้มีกำไรอยู่สามสิบพันเนาะแต่สะพอมื้อนี้ได้เก็บแต่แก๊สแต่ว่ามืออื่นมาเขาจะไปเก็บพวกพลาสติกเนาะ หลายๆเฮากำมีกำไรหลายแล้วแต่จำนวนเครื่องที่เฮาไปเห็นไปพ่อเนาะเครื่องเศษทุกสิ่งอย่างที่ว่าเศษเฮาซื้อทุกสิ่งอย่างที่ว่าเพิ่นทิ่มแล้วใช้บ่ได้เนาะเฮาเอามาขายได้ Regardons également cette autre femme qui gère un centre de tri des ordures ménagères. ซื้อเข้ามาเราส่งออกไปดิสเซิลใหม่อยู่ในประเทศลาวบนแถวเนี่ยมันมีบอลผลิตเนาะมีบอลเฮ็ดแปลว่าเป็นยางที่ว่าพลาสติกแปลว่ายางใสก็สามารถสิเป็นเม็ดได้เป็นเม็ดละให้โรงงานเฮ็ดเป็นน้ําดื่มขายออกมาเฮ็ดเป็นน้ําดื่มขายออกมาส่วนเล็กนี่สามารถส่งเข้าโรงงานเวียดเป็นฮีทออกมาเป็นเล็กเส้นคือเฮ็ดก้อนเงินเฮ็ดอย่างนั้นน่ะเขาเอาซื้อคําเป็นยางใสกับหัวเสือเนาะ โลนึง3,000ถ้าเป็นทุกข่าวน้ำดื่มละพันเนี่ยเป็น5,000แล้วก็ประเภทที่ว่าเป็นเบียร์ป่องที่คนลามากินเป็นอันเป๊ปซี่เป็นอย่างขนาดเขาเอาไปไปยุบเป็นอันเป็นโลเนาะเขาไปส่งเองมันโรงงานเลยที่บ้านเขานี่ต้นปลายกันเทือกกระสองต้นโอกาสได้เล็กประมาณซื้อมือหนึ่งเข่าสองสามประมาณ2-300คันยางประเภทประมาณต้นปลาย Voyons maintenant où est l'envoi le plastique. Près de Vientiane, nous visitons un centre de recyclage du plastique usagé qui fournit du travail à 20 personnes. แต่ไม่สมมติว่าเราซื้อเข้ามานี่ทุกอย่างต้องเป็นลายเส้นนี้มีหาคนเก่าเส้นนี้อันนี้แต่ละนี้แต่ละเส้นนี้แต่ละเส้นนี้ใหญ่เอาใหญ่เอาละจะไปบดโมละจะตรงมันก็คือกันเอาคือมันจะมาตรงมีจ่าตัดเลยปกติมันก็เอาไปเวียเลยเฮียอยู่เหล่าเขาในตรงนี้อยู่เหล่าเขาในนี้ไปเฮ็ดเสือรถจ้าแล้วโซนี่ไปเฮ็ดนั่นนะเปาซีมัน มาต้มไปเขานี่มันก็ไล่กันเขามาต้มไป
Pendant notre visite, nous rencontrons un occidental qui apporte des bouteilles usagées à recycler contre rémunération. Well, my staff and I, we collect up all the plastic bottles from the restaurant, from the lodges, and we take them to a recycling centre about 7 kilometres away. Because, I mean, this is good for the environment. It's not very nice to see plastic bottles on the side of the road, and it's bad for the environment. So we take them to the recycling centre, and we get about 3,000 kip per kilogram. Well, the money we make from taking it to the recycling centre is enough to cover the petrol of taking it there, and it's also enough to cover the petrol and the price I have to pay if I take the other rubbish to the landfill. Maintenant, le professeur Saya nous avertit des dangers du plastique. แต่ว่าพลาสติกนี่ผัดบ่มีแต่ผลดีเนาะก็มีผลสิ่งเศษเหลือที่จะกลายเป็นพิษภัยต่อกับสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันนี้สิ่งที่มีชีวิตหลายชนิดพร้อมประเสริฐหน้ากับการบัญหาการอยู่รอดย้อนถูกสิ่งเศษเหลือที่เป็นพลาสติกนี่คุกคามอยู่เช่นว่ามีบางบอนเพิ่นเห็นแล้วว่าปลาหรือว่านกถูกเบื่อตายย้อนการกินพลาสติกเป็นต้นMême nos moines bouddhistes sont conscients de la pollution de notre vie par les plastiques. ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จะออกงานสามัคคีจะได้บานามัยเท่านั้นเรื่องเคลียร์ทั่วไปเนาะอยู่สาธารณะทั่วไปที่เคยเห็นมันก็เป็นสิ่งสกปรกที่สังคมเฮาบ่ได้ความใจใส่ต่อกันต่อสิ่งแวดล้อมอันก็เป็นปัญหาหนึ่งให้แก้ไขปัญหานี่ก็ยังมีหลายปัจจัยหนึ่งก็อยากฟื้นฟูมีความให้มีการดำรงความตื่นโตแต่น้อยๆเยาวชนพัฒนาขึ้นมาให้สอนกันแต่ประถมมันขึ้นมาจะได้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซอยกัน Enfin pour le futur, le professeur Saya nous recommande d'utiliser le plastique plus sobrement. ล่ะเฮาควรเฮ็ดแนวใดต่อกับพลาสติกก่อนอื่นหมดเวลาเฮานําใช้วัสดุหรือว่าวัตถุสิ่งของที่เฮ็ดด้วยพลาสติกนี้จะต้องพยายามนําใช้ให้หมดคุณค่าใช้สอยของมันภายหลังที่ใช้หมดคุณค่าใช้สอยแล้วก็บ่ควรให้พลาสติกกลายไปเป็นปัญหาต่อกับธรรมชาติควรเก็บไว้ในกระตาขี้เหงื่อเพื่อนำไปผลิตขึ้นใหม่และมีแต่ช่วยให้พลาสติกสามารถกลับคืนสู่การผลิตขึ้นใหม่เท่านั้นพวกเฮาจึงจะป้องกันบ่ให้ขี้เหงื่อมายึดครองที่อยู่อาศัยของพวกเฮาและจะรักษาสุขภาพของพวกเฮาไว้ได้Le plastique perdure dans notre environnement pour plus d'une centaine d'années. Si rien de plus n'est fait maintenant, nos petits-enfants marcheront dans nos ordures. Que devons-nous faire ? Réduisons la consommation de plastique, réutilisons le plastique, favorisons le recyclage. Commençons aujourd'hui pour un meilleur avenir.